ความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะเมืองไทยอยู่ที่ไหนอ่ะถามเลยใครไว้วางใจระบบขนส่งของไทยยกมือขึ้นค่ะแค่1เดือนท็อปฟอร์มมากๆเกิดอุบัติเหตุกับรถไฟฟ้าหลากสีเลยทีเดียวม่วงชมพูเหลืองรายละเอียดเป็นยังไงแม่เดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะสโลแกนกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวเนี่ยน่าจะถูกหยิบยกมาเป็นมีมกันอีกครั้งนะฮะหลังเกิดอุบัติเหตุกับรถไฟฟ้าหลากสีสันเลยทีเดียวถามก่อนดีกว่าว่าคนกรุงเทพคุณใช้รถขนส่งสาธารณะของกรุงเทพบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ใช้เพราะอะไรก็อย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่ากรุงเทพเนี่ยรัฐบาลเองก็รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนรถยนต์เพราะรถติดมากติดเป็นอันดับที่2ของเอเชียและติดเป็นอันดับที่32ของโลกเลยนะคะถูกจัดอันดับในปี2565ที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าคนกรุงหลายคนยอมเสียเงินจ่ายเพื่อจะซื้อรถเก๋งออกมาติดมากกว่าเพราะรู้ว่าใช้ขนส่งสาธารณะไปเขาต้องเจอปัญหาอื่นที่มากขึ้นไปเช่นรถเมล์ช้าถึงก็ช่างไปถึงก็ช่างแถมปล่อยควันดำแท็กซี่ชอบปฏิเสธผู้โดยสารบางทีไม่ยอมกดมิเตอร์รถติดก็ไม่อยากไปต้องรีบไปเติมแก๊สวิ่งมอเตอร์ไซค์บางทีอาจจะมีการโกงราคาพูดจาไม่เข้าหูหรือให้บริการไม่สุภาพเรือน้ำเหม็นน้ำกระเซ็นเปื้อนเสื้อผ้าอาจจะไม่สะดวกแต่ย้ำนะคะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งจากที่โออ่านข่าวมานะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคันหรือว่าทุกลำที่เป็นแบบนี้นะจ๊ะส่วนที่เขาขับขี่กันดีก็มีอยู่ถมไปแต่ก็นั่นแหละปัญหาที่เราอาจจะต้องเจอและล่าสุดรถไฟฟ้าความหวังในการโดยสารด้วยความสะดวกสบายของชนชั้นกลางก็เริ่มมีปัญหากับสายใหม่ๆที่เพิ่งเปิดไปไม่ทันไรเนาะก่อนหน้านี้จะมีปัญหาว่าราคาแพงหรือว่าอาจจะมีปัญหาบ้างในบางสายแต่ล่าสุดสายใหม่ม่วงชมพูเหลืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้องนมเย็นเดี๋ยวก็น้องเก๊กฮวยถ้าจำกันได้ไม่ถึง1เดือนเกิดอุบัติเหตุติดกันเลยถึง3ครั้งค่ะเริ่มต้นที่24ธันวาคมที่ผ่านมากับน้องนมเย็นหวานเย็นของเราแคไลมีนบุรีเนาะเพิ่งเปิดให้บริการมาก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ล่าสุดนะคะเกิดอุบัติเหตุรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหล่นแล้วก็ล่วงลงมาช่วงเวลาตี4ของวันที่24ธันวาคมซึ่งในภาพเหตุการณ์เนี่ยน่ากลัวนะรางหล่นลงมามีไฟช็อตไฟลุกไหม้เสียงดังเลยแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็ทำให้รถยนต์เนี่ยพังเสียหายถึง3คันค่ะและในช่วงสายของวันเดียวกันก็ไปเกิดกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบูรณะเมื่อเหล็กเส้นหลุดออกจากตัวเกี่ยวขณะเคลื่อนย้ายด้วยเครนหล่นใส่ศีรษะของโฟร์แมนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนและสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะผ่านไปไม่ถึง2สัปดาห์เปิดปีใหม่มา2มกราคมมาเกิดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกแล้วน้องเก๊กฮวยตรงถนนเทพารักษ์กมที่3เมื่อมีรถแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งมาอยู่ดีๆล้อรถไฟฟ้าหลุดแก๊งตึงตกมาที่หน้ารถเลยค่ะโอ้โหช่วงบริเวณสถานีสีเทพาแล้วก็สีด่านเป็นเหตุให้รถแท็กซี่เนี่ยบุบเลยนะคะตรงข้างหน้าเนี่ยเคราะห์ดีเดชบุญอีกแล้วที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับคนโดยสารแล้วก็คนขับแท็กซี่อย่างมากเลยล่ะค่ะแล้วล้อมันหลุดลงมาได้ยังไงเรื่องนี้ต้องไปถามบริษัทผู้รับเหมาสัมปทานนะฮะอย่างบริษัท Eastern Bangkok Monorail หรือ EBM ก็เป็นผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เปิดเผยบอกว่าเหตุที่ล้อมันหลุดลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเบ้าลูกปืนล้อแตกไปทำให้ล้อทั้งล้อนี่หลุดลงมาเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเคราะห์ดีหรือเปล่านะคะคืออธิบายอย่างนี้ปกติ1โบกี้รถไฟเนี่ยจะมี6ล้อสำหรับสายสีเหลืองเนาะเป็นโมโนเรลเป็นรางเดี่ยว6ล้อจะทำหน้าที่ลักษณะประคองให้รถไฟเนี่ยวิ่งไปตามรางเดี่ยวค่ะส่วน2ล้อจะเป็นล้อหลักในการรับน้ำหนักอย่างล้อที่ล่วงลงมาคือ1ล้อประคองค่ะก็เลยไม่ได้ทำให้ตัวโบกี้เนี่ยเสียหายจนไม่สามารถจะวิ่งต่อได้หรือเกิดอันตรายที่มากไปกว่านี้ซึ่งในส่วนของเบ้าลูกปืนล้อเนี่ยมันแตกก็เลยทำให้ล้ออันเนี้ยหลุดลงมาคันที่เสียหายนำเข้าซ่อมแล้วทำให้เช้าวันเนี้ยสามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติแต่แน่นอนฮะว่าก็ล่าช้ามากๆ1คันต่อ55นาทีเลยทีเดียวแต่วันนี้สายสีเหลืองก็ฟรีไม่คิดค่าบริการค่ะไม่รู้ที่บอกเคาะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่เป็นล้อประคองจริงๆมันควรจะหลุดเหรอคะมันควรจะไม่ต้องหลุดลงมาเลยสิส่วนสาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าเบ้าล้อมันหลุดลงมาได้ยังไงต้องบอกว่าตามปกติเนี่ยทาง EBM เขาก็ชี้แจงนะคะว่าเขาจะมีรอบในการตรวจสอบความปลอดภัยเนี่ยมีอยู่แล้วทุกๆ1เดือนเลยส่วนสาเหตุจะเกิดจากความร้อนหรือว่าเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบให้แน่ชัดอีกทีส่วนกรณีของผู้เสียหายเนี่ยตอนเนี้ยเขาไปแจ้งความกับสถานีตำรวจแล้วซึ่งเดี๋ยวตำรวจเนี่ยก็จะเรียกบริษัทที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบเนี่ยมาดูแลกันในเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายกันอีกทีค่ะแต่แม้มันก็น่ากลัวอยู่นะคะเรื่องนี้จะมีบทลงโทษอะไรกับผู้รับเหมาหรือผู้ที่ดูแลเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามันล่วงลงมาจังหวะที่เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ล่ะ
ความเสียหายเนี่ยมันจะมากกว่านี้ไหมชีวิตเราขึ้นอยู่กับอะไรคะเนี่ยโหแต่เรื่องแบบนี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นจะมีการฆ่าโทษอะไรกับบริษัทผู้รับเหมาสัมปทานหรือเปล่าเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเรียก EBM มาชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมฆ่าโทษและเตรียมออกกฎเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในครั้งหน้าอีกนะจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าประมูลในครั้งถัดไปแล้วแต่คำถามสำคัญคือแล้วที่มันเกิดขึ้นไปแล้วครั้งนี้ล่ะคะจะไม่มีการลงโทษหรือว่าลงดาบอะไรเลยหรือน่ากลัวจริงเลยค่ะรัฐบาลเขาบอกว่ารถไฟฟ้าไทยได้คุณภาพมาตรฐานสากลแต่ถามทุกคนเลยก็แล้วกันว่าเรามั่นใจในระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยกันหรือเปล่าหากไม่มั่นใจเอ้ามีปัญหาอะไรที่เราอยากจะสะท้อนให้รัฐบาลคุณเศรษฐาเขาช่วยแก้ไขบ้างคอมเมนต์มีจับไปเลยค่ะทุกคนคนกรุงเทพบางทีก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้เหมือนกันเนาะภาษีก็ต้องจ่ายคนชนชั้นกลางอย่างเราแต่ทำไมต้องดูแลตัวเองกันหนักจังเลยคะเนี่ยอ่ะก็ฝากสะท้อนกันมาด้วยนะคะว่าคุณคิดเห็นยังไงอ่ะสุดท้ายฝากหน่อยละกันค่ะถ้าอยากให้คนรอบตัวคุณช่วยกันสะท้อนเยอะๆเนี่ยโอ้ก็ฝากหน่อยละกันกดหัวใจกดไลค์และฝากได้ไหมคนละหนึ่งแชร์ต่อไปบอกคนรอบตัวคุณด้วยนะคะ